วันนี้นะครับมาเทสเป็นกีตาร์ Fender นะครับเป็นเหมือน Custom Shop Limited Edition นะครับตัวนี้ผลิตมาช่วง1ปี198889ประมาณนั้นนะครับทำมา500ตัวในโลกนะก็คือ HLE Go นะก็คือ H มันจะเป็นตัวย่อชื่อของ Homer Hennes นะครับแล้วก็ Limited Edition นะครับก็สเปคทุกอย่างมันจะเหมือน Fender พวก Reissue 57นะครับพิเศษก็จะเป็นแบบอะไหล่ทองแล้วก็บอดี้สีทองจริงๆแล้วเนี่ยปิกการ์ดเนี่ยเป็นอย่างนี้มานะครับเป็นเขาเรียกอโนไดซ์แล้วก็สีทองเป็นโลหะแถมมาด้วยนะครับแล้วก็มีแถมพวกซีเลคเตอร์5ทางนะครับเพราะอันนี้รี57จะใส่แบบ3ทางตามปกติคือผสมปิกอัพไม่ได้เลยนะอันนี้ก็ใบเซอร์ติฟิเคทนะก็จะบอกว่าตัวที่เท่าไหร่จาก500นี่ตัวที่171จาก500นะครับโอเคไอตัวเนี้ยมันปิกอัพ3ทางใช่ไหมครับวงไอปิกอัพตัวหลังเนี่ยเราจะไม่ได้ต่อโทนไว้นะครับวงจรของเขาเพราะนั้นก็จะเป็นปิกอัพตัวกลางใช้โทนตัวหลังเราปิ้งอัพตัวเน็กใช้โทนตัวกลางพื้นฐานคืออย่างไรแต่คราวนี้ที่บอกว่ามัน3แก๊กแล้วมันจะอยากเล่นแก๊กผสมเราจะทำยังไงจริงๆมันมีเหมือนว่าทริคนิดหน่อยนะคือขยับซีเลคเตอร์เองให้มันมาคาอยู่2ตำแหน่งเช่นตอนนี้ตัวหลังนะครับผมขยับมาคาแล้วกลายเป็นแก๊กผสมแล้วนะครับต่อมาแก๊กกลางนะครับอยากเอาแก๊กกลางกับตัวเน็กก็ขยับมานิดนึงเราไม่ต้องไปแบบบัดจีซีเลคเตอร์ใหม่ก็ได้ไม่ต้องมาต่อวงจรใหม่ก็ได้ใช้อันนี้ได้เหมือนกันอาจจะปรับยากหน่อยแล้วก็ตัวเน็กนะครับแล้วเดี๋ยวในการเทสผมจะมีเล่นยาวไปเลยนะมีเล่นเสียงคลีนเปิดเอฟเฟกต์พวกคอรัสรีเวิร์บดีเลย์มีเปิดเสียงแตกแบบโอเวอร์ไดร์ไม่แรงแล้วเป็นแตกไฮเกนโอเคและอย่างหนึ่งในการเล่นกีตาร์ซิงเกิลคอร์ดที่เคยแนะนำไปในหลายๆคลิปแล้วนะคือบอกว่ามันเกี่ยวกับมุมองศาการเล่นนะครับคือบางมุมเนี่ยจะจี่เยอะเช่นตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดโอเวอร์ไดร์ให้ฟังมุมนี้จะจี่น้อยนะครับพอหันเปลี่ยนมุมผมเลยตั้งกล้องหันมาทางนี้เพื่อหามุมที่มันค่อนข้างเงียบที่สุดเพื่อจะได้เล่นเสียงแตกได้ค่อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวลองไล่ปิกอัพนะจะเล่นแค่3แก๊กนะครับไม่เล่นแก๊กผสมนะครับเริ่มจากตัวบิดแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะเปิดเอฟเฟกต์ไปเรื่อยๆเลย